ย้อนตำนานความรักของนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อสวยแซ่บแต่อาภัพรักนั่นเองเดี๋ยวจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อนเส้นทางของผู้ชายทั้งหมด9คนที่มีข่าวกับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อที่เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งนั่นเองแต่อาภัพรักซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแม่เบอร์หนึ่งในวงการบันเทิงทั้งสวยเก่งและเซ็กซี่อย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อก็ยังไม่สมหวังในเรื่องความรักหลังจากล่าสุดได้เลิกรากับไฮโซภพประธานวงพรประภาปิดฉากความรัก5ปีไปแบบที่ฟ้าผ่ากลางใจเลยทีเดียวซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้อ้ำพัชราภาเคยเปิดหัวใจให้หนุ่มๆหลายรายแต่สุดท้ายรักก็ไม่ถึงฝังฝันมากันที่คนแรกอย่างนาวินต้าก็ไม่ทันเริ่มก็ต้องจบเพราะถูกสกัดดาวรุ่งซึ่งเป็นหนุ่มคนแรกที่มีข่าวว่าอ้ำพัชราภาคบหาด้วยตั้งแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ดังเป็นซุปตาร์แต่ว่ากันว่าความรักของทั้งคู่ยังไม่ทันเริ่มต้นสักเท่าไหร่ก็จบลงไปเสียก่อนเพราะสาวอ้ำถูกคนรอบตัวหนุ่มนาวินต้าสกัดดาวรุ่งเหตุตอนนั้นหนุ่มต้ากำลังโด่งดังรวมทั้งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยมาต่อกันที่ต้าบาร์บี้ครบ3ปีลือเลิกเพราะว่าฝ่ายชายไปมีกิ๊กนั่นเองหลังจากที่อ้ำพัชราภาได้แสดงภาพยนตร์เรื่องเฟคโกหกทั้งเทได้คู่กับต้าบาร์บี้เผ่าพลเทพหัสดินณอยุธยาทั้งคู่ก็สะพานกันกองถ่ายทำให้เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยแต่ความรักได้เพียง3ปีก็มีข่าวลือว่าหนุ่มต้าแอบไปมีกิ๊กซึ่งในที่สุดทั้งคู่ก็เลิกรากันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนถึงตอนนี้มาต่อกันที่ต๊อสินะคบนานที่สุดคือ7ปีมาทะเลาะกันด้วยเรื่องบ้าๆบอๆปัญหาสะสมซึ่งเรื่องรักก็กลับมาฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่อ้ำได้เปิดตัวคบหากับหนุ่มต๊อสินะอุ่นทรพันธ์ซึ่งมีอายุห่างกัน7ปีแถมสร้างตำนานนางเอกกินเด็กแต่ในที่สุดก็พ่ายให้กับอาถรรพ์เลข7โดยสาวอ้ำให้เหตุผลในการเลิกราว่าเป็นเพราะปัญหาสะสมทะเลาะกันด้วยเรื่องบ้าๆบอๆต่างคนต่างไม่ง้อที่ทีกันเกินไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกวันนี้อ้ำกับต๊อดก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆในฐานะพี่น้องและได้เริ่มถ่ายรูปคู่กันทีไรก็ทำเอาแฟนๆฟินตลอดเลยทีเดียวโน้ตวิเศษคบกัน3ปีเพราะฝ่ายชายหล่อเลือกได้เจ้าชู้ขอแค่มีตาไว้มองอ้ำคนเดียวหลังจากที่เลิกรากับหนุ่มต๊อดอ้ำก็เปิดตัวคบหากับโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์แรกก็หวานมากแต่หลังๆเจอปัญหาสะสมจนเลิกลากันซึ่งอ้ําคบกับหนุ่มโน้ตได้เพียงแค่3ปีโดยเจ้าตัวให้ผลเลิกราว่าเพราะฝ่ายชายเป็นคนหล่อเลือกได้มีผู้หญิงเข้ามาติดพันเยอะเป็นเรื่องซ้ำๆและไม่แปลกที่รับรู้ว่าจะมีใครการนี้ได้ทิ้งท้ายประโยคด้วยคำที่สั้นๆว่าผู้ชายคนใหม่ขอแค่มีตาไว้มองอ้ําคนเดียวมาต่อกันที่หนุ่มแอมพิธานทุ่งคบกัน5ปีอยู่ๆก็หายเป็นหนุ่มที่ลงตัวมากๆตอนที่คบหากันจนทำให้แฟนๆคิดว่าหนุ่มคนนี้อ้ําต้องถึงฝั่งฝันได้เข้าพิธีวิวาอย่างแน่นอนแต่ในที่สุดรักทั้งคู่ก็ไปกันไม่รอดจอดที่เลข5โดยทั้งคู่ทะเลาะและเคยเลิกกันด้วยปัญหาเล็กๆอย่างเรื่องน้องหมาที่อ้ํายอมรับว่าตัวเองหมกมุ่นเรื่องหมาตายและหมาป่วยเกินไปจนอีกฝ่ายไม่เข้าใจแต่ไม่นานหลังจากเลิกรอบแรกทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและมีข่าวเรื่องรักระหองระแหงกันอีกทั้งข่าวว่าอ้ําที่วีนเกินไปแอมกลับไปหาแฟนเก่าและเรื่องที่อ้ําอยากแต่งงานแต่สุดท้ายแอมก็ออกมายืนยันว่าทุกข่าวไม่เป็นความจริงแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคลุมเครือว่ายังรักกันอยู่ไหมจนในที่สุดอ้ําก็ออกมายอมรับว่าทั้งคู่ไม่มีการโทรหากันต่างคนต่างเงียบไม่ได้คุยกันจนสุดท้ายก็เลิกลากันไปเองและนอกจากนี้อ้ําก็ยังมีข่าวกับหนุ่มๆอีกหลายรายบางรายก็เป็นเพื่อนกันและบางรายก็มีข่าวมาว่ามาขายขนมจีบแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่พัฒนาเท่าไหร่ได้แก่อาทิเช่นกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิรินั่นก็คือหนุ่มที่ซัพพอร์ตอ้ําทุกเรื่องจนกองเชียร์เทใจให้ชอบกันแต่ถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในสถานะเดิมคือเพื่อนที่สนิทมามากกว่า10ปีนั่นเองต่อมาไฮโซฟุกวรวุฒิอัจฉริยะตรีพงษ์ท
ายาทธุรกิจระดับพันล้านของบริษัทเจมส์พาวิเลียนครีเอชั่นจำกัดนั่นเองทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอัญมณีชั้นนำของเมืองไทยเคยมีข่าวคบหากับอ้ําอยู่ราวๆครึ่งปีแต่สุดท้ายก็ห่างเหินกันไปซึ่งอ้ําเผยว่าไม่มีแฟนก็อยู่ได้ต่อมาหนุ่มกัญชลัฐปุญญาฤทธิ์นายแบบอิสระทายาทเจ้าของโรงงานพลาสติกและของเล่นส่งออกเป็นเพื่อนในกลุ่มที่เคยไปออกกำลังกายไปมาลิฟต์ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ห่างเหินกันตามวันเวลาและสุดท้ายไฮโซจิมมี่อัครวินเตชะอุบลทายาทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับต้นๆของประเทศไทยรวยไม่ต่ำกว่าระดับพันล้านเคยมีภาพทั้งคู่ร่วมดินเนอร์แต่ก็มีข่าวด้วยกันในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่ข่าวจะเงียบหายไปเช่นเดียวกันนั่นเองและนี่คือเส้นทางรักทั้งหมดของอ้ำพัชรภาชัยเชื้อที่รักไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีขอบคุณข้อมูลจาก mtronline.com นั่นเองนะครับผม